ถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดในไทยยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นล่าสุด7กรกฎาคม2564พบผู้ป่วยใหม่สูงถึง 6,519 คนเสียชีวิต54รายซึ่งกรุงเทพมหานครพบการระบาดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศโดยมีผู้ติดเชื้อใหม่สูงถึง 1,549 คนนั่นทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 301,172 คนเสียชีวิต 2,387 รายมีผู้กำลังรักษาตัวอยู่มากถึง 67,614 คนในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยอาการหนัก 2,496 คนโดยไทยพบผู้ติดเชื้อสูงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งหากนับเฉพาะช่วงที่มีการระบาดระลอกใหม่จนถึงปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อมากถึง 272,309 คนเสียชีวิต 2,293 รายขณะที่แพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระบุว่าแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นห่วงการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยคาดว่าในสัปดาห์หน้าอาจทำให้มีผู้ติดเชื้อถึง 10,000 รายต่อวันด้านกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เปิดเผยข้อมูลเฝ้าระวังตั้งแต่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพบเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ระบาดในไทย3สายพันธุ์คืออัลฟาที่พบในอังกฤษและเริ่มระบาดตั้งแต่เดือนเมษายนเดลต้าที่พบในอินเดียและเบต้าที่พบในแอฟริกาซึ่งทั่วประเทศยังพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อัลฟามากที่สุดแต่ทว่าในกรุงเทพมหานครกลับพบสายพันธุ์เดลต้ามากถึง 52% ขณะที่นายแพทย์อุดมคชินธรที่ปรึกษาศบค.ก็ระบุว่าสายพันธุ์เดลต้านอกจากจะแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วแล้วมันยังทำให้ปอดอักเสบเร็วขึ้น 3-5 วันจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจออกซิเจนไฮโฟและเมื่อคนติดเชื้อมากมีอาการรุนแรงความต้องการเตียงผู้ป่วยหนักจึงเพิ่มขึ้นถ้าปล่อยให้เหตุการณ์ไปอย่างนี้เรื่อยๆระบบสาธารณสุขจะอยู่ไม่ได้โดยเชื่อว่าขณะนี้เป็นการระบาดระลอก4เพราะมีการแพร่ระบาดในชุมชนครอบครัวองค์กรหาที่มาที่ไปไม่ได้มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 5-6,000 ต่อวันจึงคิดว่าต้องยกระดับมาตรการล็อกดาวน์เหมือนเดือนเมษายน2563โดยเฉพาะจำกัดการเดินทางและให้ทำงานที่บ้านจะช่วยคุมสถานการณ์ได้ทางด้านพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศบค.ก็บอกว่าต้องรอข้อเสนออย่างเป็นทางการโดยการล็อกดาวน์นั่นรวมถึงการเคอร์ฟิวด้วยซึ่งหากทำจริงคนหาเช้ากินค่ำผู้ที่ไม่ได้มีรายได้ประจำเดือดร้อนมากพร้อมระบุว่ากระทรวงการคลังแจ้งว่าช่วงเดือนเมษายน2563ใช้งบประมาณเยียวยาเดือนละเกือบ 300,000 ล้านบาทซึ่งในข้อเท็จจริงก็ยังไม่สามารถเยียวยาประชาชนได้อย่างทั่วถึงและหากจะทำต้องวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุทั้งหมดถ้ากระทรวงสาธารณสุขเห็นว่าต้นเหตุคือทั้งหมดทุกส่วนก็จำเป็นต้องล็อกดาวน์โดยจะเน้นเข้มข้นในพื้นที่แพร่ระบาดทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ล่าสุดทั้งประเทศมีผู้ได้รับครบ2เข็มแล้ว 3,082,746 คนโดยมีผู้ได้รับเข็มแรก 8,245,297 คนจากเป้าหมายที่จะฉีดให้ได้รวม50ล้านคน